รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพบกับเรา3คน2วัย2เจเนเรชันและนี่คือรายการกล้าทำดีไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสนับสนุนให้ทุกคนทำดีโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนสำหรับรายการกล้าทำดีไม่มีที่สิ้นสุดนะคะก็เป็นรายการที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนจัดทำขึ้นเพื่อให้เราได้3คนเนี่ยนะคะได้มาบอกเล่าเรื่องราวแชร์ประสบการณ์นะคะมาพูดคุยกันเพื่อให้คนในสังคมนั้นทำความดีครับแล้ววันนี้เราก็ยังมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานโคแบรนดิ้งครับที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนั้นไปร่วมไม้ร่วมมือไว้วันนี้ครับเป็นหน่วยงานสำคัญมากเลยครับเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเลยฮะกระทรวงศึกษาธิการครับซึ่งกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็มีการน้อมนำนะครับคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและที่สำคัญครับพระองค์ท่านนะครับในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงเคยตัดไว้ครับว่าจะทำอย่างไรนะครับช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมืองอีกด้วยครับซึ่งกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ได้น้อมนำพระกระแสรับสั่งนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมาประยุกต์ใช้นะครับในการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการนะครับให้ครูรักเด็กและเด็กรักครูตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในสังคมยุคใหม่นะครับซึ่งมีพระประสงค์นะครับจะเห็นโรงเรียนดีๆนะครับสอนคนให้เป็นคนดีของสังคมซึ่งนอกจากพวกเราจะต้องเรียนรู้ในด้านวิชาการแล้วยังจะต้องเรียนรู้ให้ความเป็นพลเมืองที่ดีอีกด้วยครับผ่านโครงการโรงเรียนคุณธรรมครับอันนี้สำคัญสำคัญมากเลยนี่ฟังชื่อว่าโรงเรียนคุณธรรมเนี่ยหลายคนก็คงจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเขาจะทำยังไงให้เด็กนักเรียนนั้นเป็นเด็กที่มีความประพฤติดีทำดีแล้วก็ปฏิบัติดีได้เอางี้ดีกว่านะคะวันนี้นะคะเราจะมีผู้ที่จะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านจะให้รายละเอียดได้เป็นอย่างดีนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลจะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนี้เรื่องมาจากความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมเป็นเรื่องของความตระหนักของหลายๆฝ่ายผู้ปกครองครูนักเรียนที่อยากจะเห็นโรงเรียนเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีหลักคิดในการดำรงชีวิตในการครองตนในการดูแลคุณพ่อคุณแม่ความเคารพครูบาอาจารย์ความเชื่อฟังความขยันหมั่นเพียรที่สำคัญก็ตามชื่อของโครงการก็คือขึ้นชื่อว่าเป็นสถานศึกษาแล้วก็ต้องมีคุณธรรมพูดกันอย่างเป็นรูปธรรมตามตัวชื่อวัดที่ท่านผู้ตรวจต่างๆออกไปเร่งรัดติดตามประเมินผลก็จะอยู่ที่ประมาณ 10,000 กว่าโรงที่ผ่านการตรวจสอบซึ่งเรื่องเหล่านี้คิดว่าพ่อคุณแม่น่าจะดีใจว่าการทำงานของโรงเรียนต่างๆทั้งครูนักเรียนและผู้ปกครองต้องเชื่อมโยงกันให้ได้โครงการเรียนคุณธรรมจึงมีความเชื่อมั่นว่าหลักคำสอนพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนี่ยเป็นสิ่งที่เราคงจะต้องช่วยกันสืบสาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในเรื่องของสถานศึกษาคุณธรรมซึ่งควรจะมีเกิดขึ้นในทุกระดับนะครับพอจะเห็นภาพชัดขึ้นแล้วใช่ไหมใช่แล้วว่าโรงเรียนหน้าตาของโรงเรียนคุณธรรมมันเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างฮะมีโอกาสเคยได้ไปมากับศูนย์คุณธรรมครับโรงเรียนบางนาคภูมิวิทยาคมจังหวัดพิจิตรฮะพิจิตรเป็นโรงเรียนที่ผมเข้าไปครั้งแรกที่เราสัมผัสได้เลยก็คือเรื่องของเขาเรียกคุณธรรมในเชิงมิติของมารยาทของเด็กเราเป็นแขกไปใครมาเราอายุเนี่ยครับจริงอายุไม่ห่างจากเด็กม.4 ม.5 ม.6 มากแต่น้องทุกคนยกมือไหว้มีมารยาทดีแล้วเรารู้สึกอบอุ่นต้อนรับอบอุ่นมากเด็กๆทุกคนเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆจริงๆครับถือว่าเป็นส่วนในการเสริมสร้างคุณธรรมโดยเราก็เริ่มจากนักเรียน ครูอาจารย์พ่อแม่ผู้ปกครองตลอดจนรวมไปถึงชุมชนพร้อมๆกันเลยทีเดียวถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะเยาวชนเหล่านี้ต่อไปก็คืออนาคตและหลักสำคัญของประเทศเลยก็ว่าได้เห็นไหมคะจริงๆแล้วการทำความดีเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปถ้าเราจะทำแค่คุณคิดว่าคุณจะทำความดีคุณก็เป็นคนดีแล้วแต่ความดีนั้นจะสมบูรณ์แบบถ้าคุณได้ลงมือทำค่ะเอาละครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำความดีนะครับซึ่งในตอนต่อๆไปนะครับเราจะนำเสนอเรื่องราวของการทำความดีที่หลากหลายเพราะฉะนั้นนะครับกลับมาพบกับพวกเราทั้ง3คน2วัยแอดอัพและก็นาตักได้รายการกล้าทำดีไม่มีที่สิ้นสุดครับสวัสดีค่ะ